บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแม่สักนิดนึงนะครับผมเองเนี่ยพี่น้องที่โตมาถึงวันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกนะครับว่าในวัยทารกนะก็คือวัยที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาปั๊บเลยเนี่ยพี่น้องนะก็คือวัยที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะไม่มีพี่น้องนะมาถึงนะเปลี่ยนแพมเพิร์สเองเลยนะเดินเข้าห้องน้ำเองไม่มีหรอกนะครับพอคลอดออกมาเนี่ยนะครับทารกเนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างดีแม้กระทั่งอาหารเนี่ยนะครับจะกินมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะกระเพาะเนี่ยไม่รับนั้นอาหารที่เหมาะกับวัยทารกที่สุดก็คือน้ำนมแม่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยนะคือบุคคลที่เสียสละแล้วน้ำนมที่ได้มาเนี่ยมันคือเลือดที่กลั่นออกมาพี่น้องนะเป็นน้ำนมผมเคยมีโอกาสไปเข้าอบรมคอร์สคุณพ่อมือใหม่นะตอนที่ภรรยาเนี่ยมีลูกคนแรกนะครับเขาก็พยายามเอาคุณพ่อเนี่ยไปอบรมนะหนึ่งในการอบรมก็คือว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องของเต้านมพี่น้องอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะเขาพูดถึงว่าพี่น้องรู้ไหมว่านมของสุภาพสตรีเนี่ยนะนมของสุภาพสตรีเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานนะครับไม่ได้มีลูกเนี่ยไม่มีหรอกครับน้ำนมนะไม่ใช่เดินอยู่น้ำนมไหลไม่มีหรอกพี่น้องจะมีน้ำนมได้ต่อเมื่อพี่น้องรู้ไหมต่อไหมตอนที่ปากของเด็กทารกเนี่ยไปประกบกับหัวนมเขาถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดน้ำนมที่ดีที่สุดคือปากของเด็กเมื่อปากของเด็กไม่ใช่ปากของพ่อนะใจเย็นนะพี่น้องบางคนบอกอาจารย์จะฉันช่วยไม่ใช่ปากเด็กนะพี่น้องนะปากของเด็กเท่านั้นที่เวลามันไปประกบกับหัวนมเนี่ยมันจะทำให้ต่อมในสมองเนี่ยผลิตน้ำนมออกมาเออพี่น้องแปลกไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นความสายใยของคนที่เป็นแม่พี่น้องแล้วถ้าลูกไม่กินนมเนี่ยพี่น้องหรือลูกร้องเนี่ยแม่จะรู้ทันทีว่าเนี่ยลูกร้องคือนมเนี่ยมันจะคัดนะครับแล้วเกิดเป็นปัญหาด้วยถ้าไม่ให้นมแต่ประเด็นณปัจจุบันนี้พี่น้องครับผู้หญิงทิ้งความเป็นแม่ที่ผมบอกทิ้งความเป็นแม่คือทิ้งหน้าที่ความเป็นแม่ไอ้แม่มันทิ้งไม่ได้หรอกมันเป็นลูกอยู่แล้วแต่ทิ้งความเป็นแม่โดยการเป็นไงไม่ให้ลูกกินนม1กลัวแหละกลัวเสียทรงกลัวไม่สวยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวยานกลัวไปทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมโต๊ะฉันเนี่ยนะมีลูกทั้งหมด12คนวันที่โต๊ะเนี่ยอายุมากๆหลานไปหาพี่น้องขอโทษนะพี่น้องนมโต๊ะเนี่ยนะอยู่ที่สะดืออ่ะพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะลูกโต๊ะทุกคนก็คือย่อฉันด้วยนะลูกโต๊ะทุกคน12คนกินนมโต๊ะหมดเลยแล้วถามว่ามันจะไม่ยานได้ไงพี่น้องดึงกันแล้วดึงกันอีกดึงกันแล้วยานแต่นี่คือความเป็นแม่ไงความเสียสละความเป็นแม่แต่ประเด็นก็คือทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องออกไปข้างนอกไปทำงานแล้วก็ปล่อยให้ลูกกินนมกระป๋องแล้วถามว่านมกระป๋องเนี่ยนมอะไรพี่น้องนมวัวมั่งแหละนมควายมั่งแหละนมแพะมั่งแหละแล้วถามมันจะดื้อไหมล่ะเออเด็กเราเนี่ยพี่น้องถามว่าที่วันดื้อๆทุกวันเนี่ยมึงต้องไปดูเฮ้บางทีไม่ได้กินนมแม่ไปกินนมวัวนมควายมันก็ดื้อพี่น้องที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยพี่น้องเพราะอายะห์กุรอานบอกเอาไว้พูดถึงหน้าที่ความเป็นแม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดเอาไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าวัลวาลิดาตุยุรดิอ์นะเอาลาดะฮุนนะฮาวลัยนิกามิลัยนอัลลอฮ์บอกว่าไงและบรรดามารดาทั้งหลายบรรดาแม่ๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้นมแก่ลูกยุรดิอ์นะให้นมแก่ลูกๆของนางฮาวลัยนิกามิลัยเป็นเวลา2ปีเต็มนะนี่คือระยะที่แพทย์ให้ความเห็นแล้วว่าเหมาะแก่การให้นมที่สุดก็คือ2ปีพอ2ปีต้องเริ่มต้องหย่าแล้วนะคือถ้าไม่หย่าเนี่ยพี่น้องเราจะไปไหนลำบากคืออะไรรู้ไหมพี่น้อง
พอเด็กเนี่ยประมาณสัก 4-5 ขวบแล้วมันโตแล้วไปควักนมกินที่ไหนละอายเขาดิพี่น้องนะแต่ถ้า2ขวบเนี่ยยังโอเคยังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะดังนั้น2ปีเนี่ยที่ศาสนากำหนดแต่บางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยปีเดียวก็บางทีนมหมดแล้วไม่เป็นปัญหาลีมันอารอดาไออยู่ติมมารอดออะสำหรับคนที่จะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือ2ปีแปลว่าท่านได้เต็มที่แล้วอย่างของผมเนี่ยภรรยาของผมพี่น้องคนแรกเนี่ยผมบอกเลย2ปีถึงจะเลิกได้ถ้าไม่ครบ2ปีไม่ให้เลิกนะแต่ท่านจะเสริมอาหารอย่างอื่นไม่เป็นปัญหาท่านจะมีกล้วยมีซีรีแลกนะเมื่อก่อนนี่ชอบกินมากนะครับมีนู่นมีนี่ไม่มีปัญหาแต่น้ำนมแม่ต้องอย่าขาดภายใน2ปีนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาดูเรื่องอันนึงนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยพี่น้องมันก็เปรียบเสมือนกิ่งไม้เนี่ยตราบใดที่มันติดอยู่กับต้นไม้เนี่ยมันก็ย่อมที่จะอะไรไม่ถูกพยุงพายุเนี่ยนะพัดให้มันหักได้กิ่งไม้พี่น้องลองไปดูสิปลายเนี่ยมันอ่อนทั้งนั้นเลยดึงนิดเดียวกับดึงนิดเดียวกับหักดังนั้นเมื่อใดที่ได้รับความอุ่นจากความเป็นแม่เนี่ยนั่นคือต้นไม้นะครับมันก็จะทำให้กิ่งนั้นเป็นไงเจริญเติบโตแล้วก็ปลอดภัยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของน้ำนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ นิสัยนะมาดูพี่น้องครับเรื่องราวของอิบนุกูดามะได้กล่าวเอาไว้จากอบูอับดุลลาห์ก็คืออิหม่ามอะห์มัดพี่น้องอบูอับดุลลาห์ก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลถือว่าการให้นมจากผู้หญิงที่ชั่วให้ดีนะพี่น้องนะคือคำว่าชั่วตรงนี้พี่น้องนะคนที่มาเห็นละหมาดมารยาซามหรือหญิงที่ตั้งภาคีเนี่ยน้ำนมที่เอาไปให้ลูกเนี่ยถือว่ามักรูห์มันประเด็นมันต้องกลับไปโดนว่าพ่อเนี่ยเลือกแม่แบบไหนถ้าเลือกแม่มาดีพี่น้องน้ำนมก็ดีแต่ถ้าเลือกแม่ไม่ละหมาดนะพันไม่ละหมาดเป็นพันที่อะไรแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะจะแจ๋ออกไปเรื่อยๆนี่นะก็ระวังพี่น้องลูกก็ได้งั้นแหละนะเพราะอะไรเพราะลูกกินนมนะท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่ามักรูห์นะที่จะให้ลูกไปกินนมจากผู้หญิงที่นิสัยชั่วเป็นหญิงที่ตั้งภาคีคือสมัยก่อนมันจะมีแม่นมโอเคแหละไอ้ตัวของภรรยาเนี่ยเป็นคนดีแต่ว่าแม่นมเนี่ยอาจจะไม่ดีเอาว่ากันไปก็ต้องคัดแม่นมด้วยอุมัรบินคอตอบได้บอกเอาไว้ว่าน้ำนมเนี่ยมีผลต่อความคล้ายคลึงกันด้านนิสัยดังนั้นอย่าได้รับน้ำนมจากชาวยิวชาวคริสต์และหญิงโสเภณีเพราะน้ำนมของหญิงที่ชั่วนั้นอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเติบโตเหมือนกับคนที่ให้นมก็คือแม่ของเขานั่นเองนะและยังทำให้แม่นมเนี่ยกลายเป็นมารดาของเขาด้วยในกรณีที่อะไรไปดื่มกับนมคนอื่นนะหมายถึงว่าเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในฐานะของคนที่เป็นแม่นั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่อะไรเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาดูไม่ยากพี่น้องเวลาที่ป้อนนมเนี่ยต้องป้อนข้างขวาก่อนนะให้ลูกเนี่ยกินข้างขวาก่อนที่ลูกจะกินต้องกล่าวอะไรก่อนบิสมิลลาห์ซุนนะในการทานอาหารพี่น้องทานด้วยมือขวาและกล่าวบิสมิลลาห์ถูกไหมเวลาป้อนนมเราก็ทุกครั้งก็บิสมิลลาห์เวลาลูกปล่อยนมก็ลืมอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะช่วงที่ให้นมไปด้วยผมเคยเจอแม่นมบางคนพี่น้องนะแม่ที่มีลูกเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องเชื่อไหมช่วงที่ให้นมเขาอ่านกุรอานไปเลยอ่านกุรอานไปด้วยเออนะบางคนฟังเพลงไงพี่น้องลูกก็ดิ้นไปด้วยนะจริงๆแล้วให้อ่านกุรอานดิเกตไปเรื่อยๆเนี่ยลูกจะได้อยู่กับศาสนาเห็นไหมและพี่น้องการดื่มนมจากเต้ากับการดื่มนมจากขวดเนี่ยก็มีความต่างกันนะอย่าไปหัดขวดพี่น้องบางคนเนี่ยชอบไปหัดขวดเพราะอะไรเพราะตัวแม่เนี่ยอยากจะไปมีชีวิตอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นจริงๆแล้วให้ติดเต้าดีกว่าเพราะนมที่ออกจากเต้าพี่น้องจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับเด็กไม่ต้องอุ่นเลยแต่พี่น้องถ้านมออกมาจากเต้าเมื่อไหร่ถ้าท่านไม่เข้าตู้เย็นพี่น้องเด็กกินไม่ได้นะคุณต้องไปเวฟก่อนไปทำนู่นทำนี่มีกระบวนการต่างๆและความอบอุ่นของเด็กพี่น้องไม่เหมือนกับเด็กที่กินจากเต้าเด็กมีความเป็นสายใยของคุณแม่พี่น้องลองไปถามดูแล้วกันพี่น้องว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะอยากจะทำงานอิสลามทั้งนั้นแหละบางคนบอกอาจารย์ฉันอยากทำงานอิสลามอยากจะขึ้นกุตบะอยากจะอาซานไม่รู้
นะผมก็ไม่รู้นะครับอยากจะบรรยายเนี่ยนะจริงๆแล้วงานอิสลามของผู้หญิงที่ง่ายที่สุดพี่น้องและผู้ชายทำไม่ได้คืออะไรคืองานอิสลามที่อยู่ในบ้านนั่นแหละคือการที่ท่านให้นมลูกกล่าวบิสมิลลาห์เลี้ยงลูกนะซิกเกตสอนให้กับลูกนั่นน่ะผู้ชายทำไม่ได้พี่น้องเพราะผู้ชายไม่มีนมพี่น้องผู้ชายเนี่ยได้แค่สอนนั่นแหละแต่ตอนที่จะให้นมไม่มีดังนั้นพี่น้องครับแล้วถามผู้ชายทำอะไรผู้ชายก็คือว่าอะลัลมาลูดิลาฮูริสกูฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบินมารูฟส่วนคนที่เป็นพ่อนั้นก็ต้องออกไปแสวงหาปัจจัยเอามาจุนเจือไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือแม้กระทั่งเงินทองเพื่อที่จะมาให้เลยมาให้แม่และก็ลูกนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับน้ำนมฮารอมนะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็คือการที่เรานั้นเบี้ยวที่จะจ่ายเงินนะในกรณีของแม่นมอันนี้น้ำนมฮารอมเด็กก็จะเติบโตมาบนสิ่งที่ฮารอมด้วยนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าการเลือกสรรเนี่ยนะไม่ใช่แค่ดื่มนมอย่างเดียวพี่น้องต้องเลือกแม่ที่จะมาให้นมกับลูกเราด้วยเลือกแม่ที่มีศาสนาแม่ที่มีอีหม่านแม่ที่รู้ซุนนะห์ของท่านนบีและท่านจะได้ลูกที่ดีนะครับฝากเอาไว้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์